สวัสดีค่ะวันนี้แค่ Family นะคะจะมาพาไปที่ร้านเรือนน้ำผึ้งนะคะร้านนี้อยู่ที่หัวหินแต่ว่าบรรยากาศนี่เหมือนกับอยู่ภาคเหนือเลยค่ะร้านจะอยู่ใกล้ๆวัดห้วยมงคลนะคะเข้าร้านมาก็จะเป็นจุดที่ขายของฝากต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นโซนที่เป็นขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะคะพอเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็นบรรยากาศที่เป็นต้นไม้ร่มรื่นมากๆค่ะตกแต่งด้วยร่มแบบทางเหนือนะคะบรรยากาศก็ได้ฟิลเหมือนแบบกับอยู่เชียงใหม่ไปเลยค่ะแล้วก็พอเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นบริเวณที่นั่งทานอาหารนะคะมีชั้นบนด้วยนะคะเขาจะเสิร์ฟเราด้วยหมี่กรอบเลยค่ะซึ่งเป็นของเด็ดของฝากของที่นี่เลยนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็สั่งมีออส่วนนะคะก็รสชาติอร่อยค่ะอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะก็รสชาติเข้มข้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะคะที่ทานคู่กับยำมะม่วงค่ะแล้วก็นี่เขาแนะนำนะคะเป็นไก่ทอดของสูตรของทางร้านค่ะก็จะเป็นหนังกรอบนะคะแล้วก็เราก็สั่งเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะก็ข้าวก็ค่อนข้างแห้งๆร้วนๆดีค่ะมาทานคู่กับส้มตำปูม้าเนี่ยก็ถือว่ารสเด็ดเลยนะคะปูก็มาเป็นตัวๆเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะส่วนนี้เป็นแกงเหลืองปลานะคะก็ไม่ค่อยเห็นแกงเหลืองที่ใส่ถั่วฝักยาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารสชาติบอกเลยค่ะว่าเข้มข้นมากๆอันนี้เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกล้วยหอมทอดค่ะนี่ทานจิ้มกับน้ำผึ้งนะคะก็ไม่ค่อยได้ทานนะก็รู้สึกว่าแปลกดีค่ะหลังจากทานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินเล่นชมวิวนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปมีน้ำตกนะคะก็จะเป็นแบบสะพานไม้อย่างเงี้ยนะคะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะ